สวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาดูวิดีโอชุดนี้ด้วยนะครับบ้าเซียบนะครับก็คือเพจแล้วก็เป็นเว็บไซต์นะครับที่สอนและเผยแพร่การใช้งานโปรแกรมเซียบนะครับตั้งแต่เด็กเลยจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับตั้งแต่ทํางานแบบมือสมัครเล่นจนมืออาชีพเลยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแสดงให้ดูนะครับว่าเราสามารถจะสร้างโมเดล3มิติที่ถอดราคาได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วก็ประกอบชิ้นงานไว้แมปเป็นดัตต้าเบสเอามาเรียกใช้ได้ตลอดเวลาเลยทํายังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจเห็นภาพนะครับก็คือเราสร้างโมเดล3มิติที่เป็นส่วนของมันสตาร์ทแล้วก็โบตัวนี้อย่างนี้นะครับสังเกตนะครับเวลาทำงานเนี่ยมันยืดหยุ่นมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะต้องปรับระดับนะครับที่ไม่แน่นอนนะขนาดที่เราต้องยึดครับงั้นการสร้างโมเดล3มิติตรงนี้ก็เสียเวลามากๆเลยแล้วก็บางครั้งนะครับเวลาเราสร้างโมเดลแล้วเราต้องการนับความยาวของสตาร์ทด้วยเพราะว่าถ้าก่อสร้างจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ละเอียดเนี่ยเราต้องตัดเศษสตาร์ทเนี่ยทิ้งนะครับเสียดายนะครับเวสนะครับพวกนี้มากมากเลยนะครับก่อนอื่นนะครับคนที่ไม่เคยเรียนรู้เซียบหรือว่ายังไม่มีคำถามนะครับให้เข้ามาดูเว็บไซต์ตัวนี้ก่อนนะครับ tdwe.com นะครับเรามีเซียบสคูลแล้วก็เผยแพร่ความรู้นะครับสเก็ตอัพเลยนะครับทุกเลเวลให้คนเข้ามาเรียนรู้ฟรีได้เลยนะครับลองมาดูนะครับแล้วก็จะมาเข้าใจเองว่าวิดีโอตัวนี้นะครับขั้นสูงเป็นยังไงเอาก็กลับมาเลยครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับ assembler นะครับชิ้นงานนะครับด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า profile builder บริเวณนี้นะครับ profile builderลองมาดูกันเลยครับเริ่มแรกเลยนะครับผมกดไปที่คำสั่ง assembler นะครับ dialog ตรงนี้คลิกเข้าไปครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นส่วนของหน้าต่างที่ทำให้เราใช้ในการประกอบชิ้นงานออกมานะครับเป็น assembler เดี๋ยวผมจะกดบวกตรงนี้ครับและ new นะครับเพื่อสร้างชิ้นงานใหม่ขึ้นมาผมตั้งชื่อว่านะครับ start นะครับ and nutนะครับและผมก็อาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับว่าเป็นmechanical โอเคนะครับเมื่อเราสร้างชื่อ assembler ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเป็นส่วนที่เป็น start กับ nut เนี่ยเราก็เริ่มสร้างโมเดลเลยนะครับในการสร้างแต่ละครั้งนะครับ assembler เนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นลักษณะเขาเรียกว่า profile member นะครับบริเวณนี้แล้วก็ส่วนที่เป็น componentProfile Member ก็คือส่วนที่เป็น Profile นะครับซึ่งสร้างด้วย Profile นะครับบริเวณนี้นะครับสร้างด้วย Profile คำสั่ง Profile Dialog Box ส่วนที่เป็น Component นะครับก็คือส่วนที่สร้างมาเป็นชิ้นงาน Component ตัวนี้ประกอบกันนะครับลองดูก่อนนะอาจจะใครไม่เคยใช้อาจจะงงตอนแรกนะครับแต่เดี๋ยวจะเข้าใจเองว่ามันหลักการคณิตศาสตร์ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอใช้ Profile Member ก่อน Profile Member นะครับก็คือมันต้องสร้างด้วยคำสั่ง Profile Dialog นะครับผมกด profile dialog นะครับกด sample ตัวนี้ get attribute นะครับจิ้มเข้าไปที่ตัวนี้ถ้าจิ้มโดนนะครับมันจะขึ้นสีฟ้าแปลว่ามันเป็น profile ถ้าจิ้มเจอสีแดงนะครับแปลว่ามันไม่ใช่นะครับเป็น group หรือ component นะครับผมลองจิ้มดูเห็นไหมครับมันจะขึ้น start แล้วเราสามารถจะลากเป็น profile ขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับคือส่วนที่เป็น profile โอเคนะครับเราเริ่มเลยนะครับผมนะครับเริ่มโดยการกดฝั่งไปที่ profile member แล้วกดบวกนะครับบริเวณนี้ครับบวกเข้าไปนะครับกดบวกมันจะให้เรานะครับเลือกโปรไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วหรือเราจะสร้างเองก็ได้แต่ในกรณีนี้นะครับผมเลือกโปรไฟล์ที่ผมสร้างไว้แล้วกดไปที่ pick นะครับ form model ตรงนี้นะครับ pick กดคลิกนะครับและผมก็จิ้มเข้าไปที่บริเวณนี้สังเกตนะครับว่าถ้าเป็นโปรไฟล์เลยมันจะขึ้นสีเขียวผมคลิกที่ start มันจะเป็น start ขึ้นมาเลยทันทีนะครับเอาละครับผมตั้งชื่อตรงนี้ว่า start profile name นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆครับ start แล้วผมก็กด build assembler นะครับผมลากลงมาตามแกนน้ำเงินนะครับหรือกดที่คีย์บอร์ดก็ได้นะด้านบนนะครับมันก็จะกลายเป็นบังคับคีย์บอร์ดได้นะครับกดลงมาครับปุ๊บเห็นไหมครับมันก็ได้เป็น start เลยผมกดเครื่องหมายชี้ดูง่ายๆอย่างนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับและนี่คือส่วนที่เป็น assembler แรก start ผมกดที่ขวา edit info นะครับก็เป็นเลเยอร์ที่ชื่อว่า start นะครับตรงนี้ผมกดให้มันอยู่ในเลเยอร์ที่ชื่อว่า start นะครับโอเคเดี๋ยวผมกดนะครับ sample อีกทีนะครับตรงนี้ปุ๊บแล้วผมก็ลองลากอีกทีนะครับกด no เลยนะครับเพราะว่ายังไม่ต้อง save นะครับลองกดลากอีกทีนึงโอเคไหมครับเมื่อกดแล้วนะครับเรากดตรงนี้ดู Entity Info เ
เห็นไหมครับมันคือกรุ๊ปนะครับผมดับบี้เข้ามาในคลิกดูครับมันอยู่เลเยอร์สตาร์ทเลยนะครับแล้วเราก็สร้างเลเยอร์สตาร์ทไว้นะครับเหตุผลนะครับที่เราต้องสร้างเลเยอร์สตาร์ทไว้ก็เพราะว่าเราต้องการนับปริมาณงานก็คือนั้นความยาวตัดนะครับเพื่อจะใช้ในการตัดว่าต้องการใช้กี่ท่อนตัวนี้สำคัญนะครับสร้างเลเยอร์ไว้ก่อนโอเคครับเมื่อเราได้แล้วนะครับ assemble แล้วกดที่ assemble อีกทีตรงนี้นะครับเราก็ได้หน้าตา assemble ขึ้นมานี่คือ start ต่อไปครับผมจะนะครับเพิ่มส่วนที่เป็น component เข้าไปคลิกที่ component นะครับแล้วกดบวกผมจะเอาส่วนที่เป็น watcher ก่อนก็คือแหวนตรงนี้นะครับกด pick from model แล้วคลิกที่ watcher ครับปุ๊บเมื่อคลิกแล้วนะครับเราจะต้องดับคลิกเข้าไปที่ภาพบริเวณนี้ครับให้มัน render ใหม่นะครับเรนเดอร์ใหม่แล้วก็นะครับกลับมาบริเวณนี้ครับคลิกที่ชิดงานนะครับแล้วก็กดนี่ครับตรงนี้ที่เรียกว่าการ modify ครับอัปเดตเห็นไหมครับเมื่อเรากดตรงนี้นะครับ apply assembly rtb เข้าไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าไอ้ส่วนที่เป็น watcher เนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้เห็นไหมครับบริเวณนี้เลยเอาละนะครับต่อไปเราจะต้องออกคำสั่งกำหนดนะครับว่าให้ไอ้ watcher ตัวนี้มันอยู่บริเวณไหนของชิดงานเรานะครับตอนนี้ผมอยากให้มันอยู่แค่ส่วนหัวเท่านั้นนะครับผมก็เลยตั้งชื่อมันว่า watch นะครับ watcher แล้วก็ขีด top นะครับ top เพื่อจะให้ผมเข้าใจว่าอยู่บน top และเนื่องจากว่ามันอยู่หัวอย่างเดียวนะครับเราจึงไม่จำเป็นต้องให้ใส่ infill ตรงนี้นะครับบริเวณนี้คำว่า infill คืออะไรครับ infill ก็คือว่าถ้าเรากด infill เนี่ยไอชิ้นงานตรงนี้มันจะอยู่ทุกบริเวณเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตรงกลางแล้วก็ส่วนที่เป็น end นะครับซึ่งเราไม่ต้องการผมติ๊กคำว่า infill ออกผมใส่ตรง start อย่างเดียวครับคลิกที่ start อย่างเดียวพอนะครับคลิกที่ start อย่างเดียวพอนะครับและผมก็กด apply ดับที่นี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็กดชิ้นงานแล้วก็ apply โอเคครับต่อไปครับบริเวณนี้คือบริเวณจุดเริ่มต้นถูกไหมครับในการที่เราสร้างชิ้นงานขึ้นมาดังนั้นเอง watcher นะครับจะต้องอยู่สูงนะครับขึ้นไปบริเวณนี้ถูกไหมครับเพราะว่าบริเวณจุดนี้คือจุดที่เราเริ่มต้นในการที่เราล็อกกับไอ้ส่วนที่เป็นนัดกับนะครับไอ้ส่วนที่เป็น start นะครับเพื่อในการล็อกอ่ะโอเคอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับแต่จะเข้าใจเองนะครับเดี๋ยวผมไม่ต้องวัดระยะจากด้านนี้ก่อนนะครับขึ้นมาก่อนและผมก็กำหนดดูว่าระยะเท่าไหร่คลิกนะครับตรงนี้อ่านค่านะครับผมสามารถจะปรับนะครับไดเมนชันให้มันอธิบายคำสั่งออกมาเนี่ยตอนนี้ไม่คำสั่งครับอธิบายระยะออกมาเนี่ยให้มันละเอียดได้นะครับควรจะละเอียดนะครับไปที่คำสั่ง Windows นะครับแล้วก็ไปที่ Model Info จากนั้นมาไปที่ Unit ตรงนี้นะครับ Unit แล้วเลือก Unit นะครับปรับตรงนี้ให้มันละเอียดสูงสุดเลยนะครับเพื่อความแม่นยำนะครับตรงนี้เมื่อได้แล้วผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับตรงนี้แล้วก็ Ctrl C นะครับเพื่อ Copyระยะตรงนี้ไว้นะครับเอาละเราก็มาออกคำสั่งที่ watcher top ตัวนี้นะครับเพื่อจะ offset ให้มันขึ้นไปด้านบนตัวนี้อีกระยะเท่ากับตรงบริเวณนี้เราไปที่นะครับ start set back นะครับแล้วเราก็ลองพิมพ์ค่านี้เข้าไปดูครับบริเวณนี้ครับ control v ระยะเข้าไปผมดับไปคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดชิ้นงานตรงนี้แล้วกดอัปเดตครับเห็นไหมครับเมื่อเราพิมพ์ค่าที่เป็นบวกนะครับมันดันเข้ามาดังนั้นเองค่าควรจะเป็นค่าเนกาทีฟนะครับมันถึงจะออฟเซตออกไปด้านนอกครับเรากดเครื่องหมายลบเข้าไปข้างในครับแล้วดับคลิกทีครับแล้วกดอัปเดตครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับง่ายๆเลยนะครับต่อไปครับผมก็จะนะฮะเพิ่มส่วนที่เป็นนัดเข้าไปนะครับแต่สังเกตก่อนนะครับว่าเวลาเราทำกำหนดแกนของชิ้นงานตัวนี้นะครับให้แนวดิ่งอยู่ด้านนี้นะครับเพราะว่าถ้าแนวดิ่งอยู่ด้านอื่นเนี่ยมันจะหมุนออกมาผิดด้านนะครับแนวดิ่งต้องอยู่ด้านนี้นะครับแกนนะครับนี่สำคัญนะครับแกนของวอชเชอร์ตัวนี้ต้องอยู่ตรงด้านดิ่งแนวดิ่งนะครับโอเคครับต่อไปครับเช่นเดียวกันนัดนะครับเราดับคลิกไปดูเห็นไหมครับแกนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วอยู่แนวดิ่งและบริเวณนี้นะครับคือจุดอ้างอิงนะครับด้านบนวอชเชอร์ก็เช่นเดียวกันครับบริเวณนี้ด้านบนนะครับโอเคครับต่อไปครับผมกดคำสั่งบวกเพิ่มนะครับและผมก็แซมเปิลนะครับ pick from modelเลือกไปที่นัดตรงนี้ครับแล้วผมก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วกดอัปเดตเหมือนเดิมครับสังเกตนะครับว่าผมก็จะมีชิ้นงานขึ้นมาเหมือนเดิมเลยและมันอ้างอิงแกนนะครับด้านบนเห็นไหมครับ
ตรงกับแกนของชิ้นงานตัวนี้ก็คือบริเวณนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมต้องยกมันขึ้นอีกนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับยกไปเท่ากับระยะที่เรียกว่าระยะบริเวณด้านนี้บนนี้นะครับนั่นเองผมต้องยกบริเวณนี้ครับด้านนี้นะครับผมตีเส้นมาก่อนแล้วก็เท่ากับด้านนี้นี่คือระยะที่ผมต้องยกขึ้นไปผมคลิกนะครับแล้วก็ลากมาโอเคครับดับเบิลคลิกเข้าไปไม่ยากนะครับ Ctrl C และผมก็ไปที่นะครับ Start Setback นะครับแล้วก็พิมพ์ลบก่อนแล้วก็ Ctrl V นะครับแล้วผมก็ดับเบิลคลิกไปตรงบริเวณนี้นะครับแล้วคลิกชิ้นงานแล้วกด Apply ครับเรียบร้อยแล้วครับจบเลยเอ๊ะอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยทำไมมี2ตัวนะครับผม copy ไว้หรือเปล่าหรือยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูผมดูลิสต์ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าไม่แน่ใจนะครับผมอาจจะลากลงมาซ้ำอีกทีนึงอ๋อผมกดไป2ตัวหรือเปล่าอ๋อโอเคครับผมลืมไปนะครับผมลืมกด infill ครับออกนะครับโทษทีครับ infill แล้วก็มาแค่ start พอนะครับถ้าไม่กดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีด้านล่างด้วยนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับเมื่อกี้หลายคนคงเข้าใจนะครับว่าถ้าไม่มี infill บางอย่างมันก็จะเป็นลักษณะของส่วนที่มัน copy กันมาซ้ำเพราะว่ามันจะมี start function ตรงนี้ด้วยนะครับเอาละทุกคนจะเริ่มเห็นแล้วครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับต่อไปครับแน่นอนละ start นะครับจะต้องโผล่หัวขึ้นมาหน่อยนะครับไม่งั้นจะรัดนัดมันจะรัดไม่ได้นะครับอันนี้ผมแก้ก่อนนะครับเป็น top นะครับเอาเป็นเมื่อกี้ผมตั้งชื่อว่าอะไรเอ่ย watcher top นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นนัด top นะครับเพื่อจะเข้าใจว่าเป็นส่วน top นัดแล้วก็ท็อปนะครับไม่ยากเลยนะครับโอเคครับจบละง่ายๆละต่อไปครับเดี๋ยวผมต้องยื่นส่วนที่เป็นสตาร์ทนะครับซึ่งเป็นโปรไฟล์ขึ้นมากดที่โปรไฟล์ครับแล้วผมก็ลองเทสดูนะครับสตาร์ทเซตแบ็กผมอาจจะเป็นสักลบ 0.04 ลองดูนะครับดับคลิกเข้าไปแล้วก็กดบริเวณนี้โอเคครับเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับชิ้นงานที่เป็นส่วนที่เป็นด้านบนนะครับเดี๋ยวผมก็ย้ายมาตรงนี้นะครับเพื่อให้ใกล้ๆกับแกนหน่อยนึงเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับเอาละลองดูนะครับเดี๋ยวผมลองลากเส้นก่อนผมลากเส้นประมาณ1ฟุตนะครับจุด3ผมเลือกเส้นแล้วผมคลิกตรงนี้ครับ apply build along path นะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะกลับหัวอย่างนี้ครับซึ่งเราไม่ต้องการนะครับเราต้องทำยังไงครับลากจากอะไรครับล่างบนลงล่างนะครับแล้วกดอีกทีครับมันถึงจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าเราบังคับสตาร์ทกับ end นะครับนั่นเองจึงเป็นลักษณะของลงล่างนะครับต่อไปครับเราต้องการทำส่วนที่เป็นด้านล่างถูกไหมครับบริเวณนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับลบไปทีนะเอาให้มันสั้นๆหน่อยผมกดลงมาสักจุดหนึ่งนะครับ10เซนพอแล้วผมก็ครอบนี้นะครับแล้วก็กดทิศทางสำคัญนะครับโอเคต่อไปครับผมก็จะเริ่มทำชิ้นงานเพิ่มขึ้นมานะครับผมลบสตาร์ททิ้งเลยนะเพราะว่าไม่ได้ใช้ละเดี๋ยวผมเลือก watcher กับนัดเข้ามาให้มันใกล้กว่านี้นิดนึงโอเคครับเดี๋ยวผมเริ่มต่อไปครับเดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับกดบวกเพิ่ม component นะครับแล้วกดบวกเพิ่มตรงนี้นะครับ add แล้วผมก็ pick form ผมเลือก watcher ครับอีกตัวหนึ่งนะครับและตอนนี้ผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปคลิกชิ้นงานเหมือนเดิมครับแล้วผมก็อัปเดตนะกดอัปเดตตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมครับวอชเชอร์มันก็อยู่บริเวณนี้แล้วแต่คราวนี้นะครับผมจะให้มันอยู่บริเวณที่เป็น N นะครับแล้วผม apply ทีนึงมันก็จะเป็นส่วน N เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ N แต่นี่เนื่องจากว่าส่วนที่เป็น N นะครับมันอยู่ที่ปลายอยู่แล้วนะครับนั่นเองเนี่ยจึงง่ายเลยนะครับผมไม่ต้องปรับอะไรตรงนี้เลยนะครับผมก็เป็นนี้วอชเชอร์นะครับ bottom N นะครับ N E N Dก็เสร็จแล้วง่ายๆเลยครับ watcher end เลยโอเคไหมครับต่อไปครับผมก็กดเหมือนเดิมครับกดบวกนะครับแล้วผมมาเลือกส่วนที่เป็น pick form model เลือกส่วนที่เป็นนัดครับแล้วผมก็ปรับเหมือนเดิมครับให้เป็น infill ออกไปและไปที่ end ถูกไหมครับอาจจะดับมันคลิกก่อนก็ได้ render ภาพก่อนก็ได้เอา end ก่อนนะครับแล้วก็ดับคลิกเข้าไปนะครับแล้วกดชิ้นงานกด apply เห็นไหมครับมาแล้วแต่นี่จากว่า watcher นะครับกับนัดตัวนี้นะครับมันซ้ำกันอยู่นะครับนั้นระยะที่ผมไม่ต้องทำ
ให้มัน offset มานะครับก็คือระยะตรงนี้ครับจริงๆเรา figure out ได้นะครับคิดได้เองนะครับเพราะว่ามันก็ง่ายๆนะครับไม่ยากเลยคณิตศาสตร์ก็ control c นะครับแต่พี่ก็ไปครับนะครับบางทีก็ช้านิดนึงนะครับโอเค control c จะได้มาผมก็ไป offset นะครับด้าน n นะครับ n set back นะครับผมเอาลบนะครับแล้วก็ control v วางแล้วก็ลองอัปเดตดูครับคลิกแล้วก็อัปเดตดูเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับด้านปลายของ profile member ตรงนี้นะครับของส่วนที่เป็น start นะครับผมก็ต้อง n set back เท่ากันครับลบ 0.04 แต่เมื่อกี้ครับแล้วก็ apply ดูเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วและผมก็สามารถจะสร้างชิ้นงานได้เลยทันทีเห็นไหมครับง่ายๆเลยไม่ยากนะครับโอเคครับนี่แหละครับตัวอย่างนะเดี๋ยวผมจะลองปล่อยอีกทีนะ dialog นะครับและผมก็ลองลากขึ้นมาถ้าลากขึ้นมานะครับมันจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเขียนจากบนลงล่างนะครับมันเลยเป็นลักษณะอย่างนี้เราควรจะเขียนจากนะครับล่างบนลงล่างตัวทีครับมันถึงได้นะครับเอาละผมลบทิ้งให้หมดนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องนะครับเซฟเก็บไว้เป็นดัตต้าเบสกดเซฟนะครับแล้วเราก็เซฟเก็บไว้เป็นดัตต้าเบสนะครับผมอาจจะเป็นสถานะแล้วก็เซฟโอเคครับเวลาคราวหน้านะครับเราโหลดได้เลยนะครับโหลดปุ๊บมาใช้ได้เลยเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วได้แล้วนะครับจบเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับเนื่องจากว่าผมทำเป็นโปรไฟล์ไว้นะครับมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ง่ายนะครับยกอย่างเช่นผมดับพี่ก็ไปดูนะครับตรงนี้แล้วกด editing info เนี่ยบริเวณนี้คือ start นะครับแล้วผมก็ฟัง layer start ไว้เอาละครับที่นะครับส่วนที่เป็นของ profile member นะครับจะมีส่วนที่เป็นกำหนดราคาผมไปที่ layer ตรงนี้นะครับบริเวณนี้ผมกดไปที่ layer start นะครับแล้วผมก็สมมุตินะครับมันหนักนะครับประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อเมตรสมมุตินะครับสมมุติกิโลกรัมต่อเมตรแล้วกดบวกต่อไปผมก็พิมพ์คําส่วนที่เป็นว่า work นะครับโค้ดอาจจะเป็น start นะครับ start and nut นะครับนี่ตัวอย่างนะครับแล้วผมก็เลือกหน่วยออกมาเป็นเมตรนะครับให้มันรายงานผลออกมาเป็นเมตรสมมุตินะครับผมคิดว่าชิ้นนี้มันเมตรละประมาณ250บาทนะแล้วก็ระหว่างทำงานเนี่ยเวท 0% แล้วกันนะครับเพราะว่าเราเอาพอดีนะครับเป็น0เลยนะครับจบเลยโอเคต่อไปนะครับเราคลิกที่ชิ้นงานตัวนี้นะครับกดที่ Object เราก็กดบวกนะครับแล้วเราก็ใส่ราคาไว้นะครับนะตัวนี้นะครับอาจจะเป็นตัวละประมาณ12บาทนะครับโอเคต่อไป Watcher นะครับกด Objectแล้วผมก็กดบวกเข้าไปนะครับแล้วผมก็เลือกไปที่ส่วนที่เป็นงานที่เป็น start and nut นะครับ watcher ผมก็อาจจะเป็นตัวละ3บาทนะครับสมมุตินะครับแล้วก็โอเคเมื่อเราทำถูกต้องแล้วนะครับเราครอบทั้งหมดนะครับเราสามารถจะ report นะครับดู cost เลยนะครับว่า225บาทเห็นไหมครับแล้วผมก็กดไปที่ cost detail report กดบวกมันจะคำนวณให้เลยนะครับว่าเราจะต้องใช้กี่ชิ้นนะครับstart watcher แล้วก็ start เห็นไหมครับเท่าไหร่เลยเห็นไหมครับว่าผมว่ามันสุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะครับมันก็จะเสียเวลามากๆเลยเอาละลองดูตัวอย่างการใช้ประโยชน์นะครับซึ่งผมบอกว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีเพลทเหล็กอันนึงนะครับขนาดสักจุด2เอาไปไงดีเอาสักจุด5เขามาจุด5นะครับแล้วผมก็นะครับใช้คำสั่งนะครับสมมติผมใช้ profile builder ก็ได้จะง่ายนะครับผมเอาตรงนี้เป็น steel แล้วกัน steel plate สมมตินะครับผมพิมพ์ว่า steel plate เข้าไปตัวอย่างนะครับตัวอย่างเฉยๆนะครับ steel plate นะครับแล้วผมก็กดคำสั่งนี้ครับเรียกว่า extend to นะครับคลิกเข้าไปแล้วดึงขึ้นมาผมพิมพ์15มิลลิเมตรนะครับหนาแล้วก็ตั้งชื่อว่า steel plate นะครับก็อย่างที่บอกเนาะ500คูณ
500คูณเท่าไหร่ครับ15นะครับแล้วก็โอเคผมก็ได้ชิ้นงานขึ้นมานะครับเป็นโปรไฟล์ตัวนี้ผมกดแซมปิ้งนะครับตรงนี้คือเราสามารถจะแซมปิ้งได้นะครับว่าสิ่งเราสร้างคืออะไรนะครับกดคล้ายๆยาดอตานะครับในออโต้แคดนะครับเห็นไหมครับมันก็ขึ้นสติลเพลทเลยนะครับแล้วผมก็สามารถลากได้ขึ้นมาเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับก็อัน15มิลลิเมตร enter โอเคไหมครับง่ายๆเลยนะครับเราสามารถก่อนลากนะครับเราสามารถกำหนดเลเยอร์ได้ให้อยู่ในเลเยอร์สติลเพลทแล้วก็ผมก็คลิกแล้วก็ลากขึ้นมาเห็นไหมครับว่ามันง่ายมากเพียง15มิลลิเมตรจบเลยแล้วผมก็ได้เป็นชิ้นงานที่เป็นสติลเพลทแล้วเห็นไหมครับง่ายๆเลยเช่นเดียวกันนะครับผมสามารถที่กำหนดราคาได้ไปที่ตรงนี้แล้วกดไปที่เลเยอร์แล้วก็ไปกดที่สติลเพลทเลเยอร์สติลเพลทนะครับง่ายมากๆเลยนะครับก็กำหนดไปเลยว่า7850แม่เหล็กนะครับกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วกดบวกอันนี้ผมก็บอกว่าเป็นสติลเพลทในงานสติลเพลทนะครับแล้วก็ออกหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับแล้วก็เหมาค่าแรงของกิโลกรัม30บาทอาจจะมีเวสต์นิดนึงนะ 12% นะครับอ่ะโอเคเอาไม่เอาดีกว่านะครับเพื่อถอดราคาให้มันแม่นยำปุ๊บนะครับเรียบร้อยแล้วกดชิ้นงานเห็นไหมครับราคาจะขึ้นเลยว่ากี่บาทนะครับตรงนี้ต่อไปครับเราก็เริ่มนะครับสมมุติผมเอาเพลย์2อันนี้ประกบกันแล้วผมต้องการที่จะล็อกนะครับมันติดกันนะครับผมก็ไปที่ Assembler นะครับที่ผมทำไว้แล้วผมก็กดบริเวณนี้นะครับ build along pad อ๋อตัวดีครับไม่ใช่ build along pad ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมต้องกดไปที่คำสั่งตรงนี้ครับ assembly ผมกดคลิกนะครับลงมาข้างล่างกดชิปค้างไว้ครับแล้วล็อกด้านล่างเสร็จเลยครับเห็นไหมครับจบเลยโอ้โหนะแม่ผมคิดมันง่ายจริงๆนะครับถ้าใครไม่ใช้นี่เสียดายแย่ๆเลยนะครับอ่ะแล้วผมก็มาตรงนี้นะครับคร่าวๆนะครับแล้วผมก็หาร3มาตรงนี้ครับแล้วผมก็ล็อกบริเวณนี้นะครับแล้วก็หาร3แล้วกันครับอ่ะโอเคยึดอย่างนี้ครับโอเคไหมครับนี่คือตัวอย่างลองดูอย่างก็ได้เดี๋ยวผมอาจจะมีลักษณะของส่วนที่เป็นอะไรดีล่ะส่วนที่เป็นเพลทเหล็กด้านข้างนะครับอาจจะเป็นเอาตัวนี้แล้วกันนะครับผมกดเป็นเพลทแนวดิ่งแล้วกันนะครับเริ่มจากการที่ผมแซมปิ้งก่อนตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ไม่ใช่ assembler นะครับเราไปที่ sample นะครับที่เรียกว่าส่วนที่เป็นชิ้นงานนะครับที่เป็น profile นะครับเราเลือกเป็น profile ก่อนตอนนี้ผมมี profile steel plate ตัวนี้นะครับอยู่เห็นไหมครับผมก็อาจจะปรับมันหน่อยนะไม่เอาเอาง่ายๆดีกว่าเดี๋ยวจะงงนะครับเอางี้แล้วกันครับแล้วก็ตั้งขึ้นมาแนวนี้แล้วกันหมุนขึ้นมาครับแนวนี้แล้วผมก็จะเปลี่ยนมันนะครับให้เป็นเพลทที่หนาขึ้นนะครับผมกดตรงนี้นะครับ steel plate ตอนนี้ผมจะลบชื่อออกแล้วกันผมไม่เอาบอกขนาดละผมเอา steel plate อย่างเดียวเพื่อจะ vary ขนาดนะครับแล้วผมก็ให้แผ่นเพลทเนี่ยสัก 0.25 อันนี้ก็สัก1เมตรนะครับผมก็กด applyตัวดีครับไม่ใช่ภายผมต้องกด unlock ก่อนตรงนี้นะครับเพื่อให้มันไม่สมมาตรกันก่อนก็เป็นจุด25แล้วก็1แล้วนี่คือ1 นะครับ1นะครับตอนนี้คือ1จากนั้นมานะครับเดี๋ยวเราก็ทำต่อนะครับทำต่อโดยการลากขึ้นนะครับบิ้วขึ้นมาเลยนะครับเมื่อลากขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับว่าชิ้นงานของเราเนี่ยมันหนามากเลยนะครับเพราะว่ามันคือจุด251นะครับเห็นไหมครับมันคือโปรไฟล์นะครับจุด251เราก็ปรับให้มันเป็นอันนี้คืออาจจะเป็นจุด025ลองดูครับแล้วก็ลองลากดูเห็นไหมครับขึ้นมาละง่ายๆเลยครับขึ้นมาเลยแล้วมันอยู่ในโหมด steel plate นะครับไม่เป็นไรผมลากแค่นี้มาเห็นไหมครับง่ายเลยต่อไปผมก็อาจจะลากขึ้นมาอีกนะครับอีกตัวหนึ่งบริเวณนี้ครับลากขึ้นมาด้านนี้ผมทำเร็วๆให้ดูนะครับแล้วเราก็สามารถจะเอามาประกบกันได้อันนี้มันประกบกันนะครับแล้วผมก็เอาส่วนที่เป็นนัดนะครับมาแล้วผมก็หมุนนิดนึงนะครับหมุนเข้าไปโอเคครับเราสามารถที่จะอีดิตมันได้นะครับยกอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับมาวาง
จิ้มเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับเมื่อผมจิ้มเข้าไปเลยนะครับสมมติผมต้องการเอาเพลทมันหนาขึ้นอีกขนาดนี้นะครับวิธีการนะครับง่ายมากครับผมก็ดับคลิกเข้าไปข้างในครับและกดคำสั่งตัวนี้ครับ dialog นะครับตรงนี้ edit pad นะครับและผมก็เริ่มลากเส้นใหม่ครับกดเอาใหม่นะครับ undo ก่อนครับนะครับกด edit pad นะครับและผมก็กด dissolve นะครับลากเส้นใหม่เข้าไปโดยที่ลากมาแล้วล็อกกับด้านนี้ครับแล้วผมออกมาปุ๊บนะครับมันจะคำนวณให้ใหม่หมดเลยเห็นไหมครับสมมติเดี๋ยวผมเสริมเพจเข้าไปอีกหลายๆตัวนะครับเข้าไปข้างในนี้แล้วผมก็ดับไปที่เข้าไปใหม่ครับแล้วผมก็เลือกไปที่ edit pad นะครับแล้วผมก็ลากใหม่อีกทีนึงเห็นไหมครับว่ามันประหยัดเวลามากๆเลยนะครับในการทำงานครับกด L นะครับแล้วก็ลากมาตามกันนี้คลิปค้างไว้แล้วล็อกตรงนี้ครับแล้วกดออกมาปุ๊บนะครับมันจะคำนวณให้ใหม่หมดเลยเห็นไหมครับแล้วผมก็ลากมาด้านนี้แล้วผมก็ copy ไปนะครับบริเวณนี้แล้วก็หารสัก5ตัวนะครับแล้วผมก็ลากมาด้านนี้นะครับแล้วผมก็ลากขึ้นไปตรงนี้นะครับต่อไปครับผมครอบทั้งหมดนะครับแล้วกดไปที่คำสั่ง report ครับไปที่คำสั่งนะครับ component reportแล้วกด report ครับผมจะสามารถนับได้หมดเลยนะครับว่าต้องการสตัดยาวกี่ท่อนนะครับโชว์นะครับโดยที่ผมอาจจะลักษณะอย่างนี้ครับผมก็เลือกก่อนว่าต้องการดูค่าอะไรนะครับผมเลือกดูค่าส่วนที่เป็น uncheck all ก่อนนะครับแล้วผมก็เลือกดูเป็น profile name count แล้วก็ length แล้วก็ total length ครับแล้วก็โอเคแล้วผมก็กด report อีกทีหนึ่งและนี่ครับคือชิ้นงานทั้งหมดที่ผมจะต้องมีครับสตัด16ตัวนะครับยาว 0.11 สตัด12ตัวยาว 0.2 และสตัด1ตัวยาว 0.23 เห็นไหมครับและนี่คือ steel plate นะครับกี่ตัวนะครับแล้วกี่กิโลกรัมนะครับ count แล้วก็ตัวอื่นนี้อันนี้ไม่นับนะครับเพราะว่าไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับต่อไปครับเราสามารถทำ cost detail report ได้กดปุ๊บcost detail report BOQ นะครับแล้วกดป้องเห็นไหมครับแล้วนี่คือราคาทั้งหมดครับงานนี้คือ 33,000 based on กิโลกรัมทั้งหมดนะครับและนี่คือ assembler นะครับเราสามารถที่จะเซฟเก็บไปได้ด้วยนะครับก็หวังว่านะครับจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับสวัสดีครับ